ในการเมืองและนึกหลังขอบตุงยาได้หันเป็นแผ่นงานแผ่นการและมีการจัดตั้งปฏิบัติจริงแขวงเด็กที่เอาดำรัดสร้างสูตรเก่าของนายกรัฐมนตรีเป็นมาตรฐานเพื่อตีราคาขอบตุงยาเป็นทั่วแพร่ในภายหลังเมื่อปี 2015 นี้พอเฮาตีราคาเห็นว่าปัจจุบันนี้บัตรทุนยาในทั่วแขวงยังสาวกปานหรือว่าเท่ากับ27%ครอบครัวทุนยายังหนึ่งพันแปดร้อยสาม 8,900 ครอบครัวเท่ากับ13%. บ้านพัฒนาได้ 16% แต่ครอบครัวพัฒนาได้กวน 70%กว่า%. การจัดตั้งเป็นระเบียบมาตรฐานของการพัฒนาเห็นว่าส่วนใหญ่ไม่ได้บรรลุไปตามแผนการที่วางไว้ของแขวงอุปสหายในพยัญชนะที่แขวงไซสมุทรนี้มีความสงบถือว่าสภาพการนี้กับเทียบกับเมื่อก่อนถือว่ามันมีบางปัญหาในแต่น้อยอันนั้นอดีตแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วแขวงไซสมบูรณ์ยังมีความสงบแต่ประชาชนมีความอุ่นเอียนทำมาหากินการไปมาหาสู้ระหว่างแขวงกับตะขอนหลวงกับศูนย์การถือว่าเป็นปกติการไปมาหาสู้ระหว่างแขวงต่างๆติดจอดกับแขวงไซสมบูรณ์ ก็เป็นปกติอันนี้แสดงว่าพวกเฮานี้มีการเอาใจใส่เหตุการณ์ป้องกันสร้างป้องกันความสงบพวกเฮาได้หัดลงหักฐานกรรมประชาชนประชาชนส่วนหลายก็รวมเป็นหูเป็นตารวมจิตรวมใจป้องกันปกครองระบอบอันนี้และอันดีอันที่หนึ่งอันนี้อันที่สองพวกเฮา ได้พัฒนานำพาประชาชนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมก่อนอื่นหมดพัฒนาเทศบาลเมืองอนุวงศ์และกับเทศบาลเป็นเทศบาลของแขวงเป็นเมืองเอกของแขวงให้มีการขยายตัวดีขึ้นมาบรรลุเทียบกับเมื่อก่อนเวลามาประกาศสร้างตามแขวงเป็นเวลา2 ปีมานี้แต่เห็นมันมีอันใหม่เกิดขึ้น